ขอแสดงความยินดีกับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินตายนะคะนักร้องขวัญใจชาวไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565ในสาขาศิลปะการสแสดงค่ะ วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็มีการออกมาแถลงข่าวว่าได้มีการประชุมแล้วก็คัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2565 25แล้วนะคะในปี2565 25เนี่ยมีทั้งหมด12ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติก็คือพี่เบิร์ตธงชัยคนนี้แหละค่ะ และหลังจากที่ประกาศผลไปพี่เบิร์ดก็ได้มีการออกมาโพสเฟซบุ๊กนะคะโดยขอบคุณสําหรับรางวัลที่ได้รับให้เป็นศิลปินแห่งชาติและก็ยังฝากไปถึงทุกคนนะคะโดยเฉพาะแฟนเพลงค่ะที่มีส่วนสนับสนุนผลงานของพี่เบิร์ดมาโดยตลอด ก็เรียกว่าเป็นซุปตาขวัญใจคนไทยของจริงแลวค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพี่เบิร์ดก็ได้สร้างสารรค์ผลงานแล้วก็ส่งเสริมทางด้านศิลปวัฒนธรรมช่วยงานทางกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงแต่งเพลงต่างๆอีกมากมายค่ะส่วนที่เราเรียกกันพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเนี่ยมันอาจจะเป็นคำติดปากแต่จริงๆแล้วอายุของพี่เบิร์ดธงชัยของเราอายุ64ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนผลงานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย มีเยอะแยะมากมายรางวัลการันตีอีกเพียบและก่อนหน้านี้พี่เบิร์ดก็เพิ่งจะได้รับรางวัลเพชรในเพลงไปด้วยค่ะ ส่วนอีกหนึ่งความประทับใจในงานแถลงข่าวที่ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติมุกปลิมก็ขอชื่นชมนะคะคุณอาชายเมืองสิงห์ถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วนะคะแต่ว่าใจสู้มากๆนลคะค่ะเพราะว่าท่านกำลังจะมีคอนเสิร์ตและก็ได้มาขอร้องเปิดงานในการประกาศคัดเลือกศิลปินแห่งชาติในปี2565ค่ะก็ขอให้คุณอาชายเมืองสิงห์นั้นแข็งแรงไว,ไว้และก็แสดงความยินดีกับพี่เบิร์ด รวมถึงศิลปินแห่งชาติอีก11ท่านด้วยนะคะรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือ12ท่านค่ะส่วนที่หลายคนไม่รู้นะอาจจะมีคนไม่รู้ก็คือคุณอาชัยเมืองสิงห์เนี่ยเขาก็เป็นศินลปินแห่งชาติเหมือนกันนะจ๊ะ